เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายงานมาว่าเจ้ามืออิจิเฮดรายใหญ่เริ่มถือครองเหรียญชิบะไม่ถึง100ล้านดอลลาร์แม้ว่าราคาของเหรียญนั้นจะพุ่งสูงขึ้นก็ตามตามทวิตเตอร์ล่าสุดที่เผยแพร่โดย Well Alert บอทติดตามเจ้ามือนั้นยอดรวมเหรียญชิบะอินุของเจ้ามือ 5,000 อันดับแรกและ100อันดับแรกบนอีเธอเรียมได้ลดลงต่ำกว่า100ล้านดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วยอดที่ถือของที่ลดลงนี้เกิดอะไรขึ้นจากราคาของชิบะที่พุ่งสูงขึ้นครั้งใหญ่ในรอบสัปดาห์นี้โดยเจ้ามือเริ่มมีการเคลื่อนย้ายเหรียญชิบะในการถือครองของพวกเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนื่องจากราคาของชิบะแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ค่อนข้างสูงในสัปดาห์นี้เราได้เห็นราคาเหรียญปรับตัวขึ้นมากถึง3ครั้งโดยครั้งแรกเหรียญได้มีการปรับตัวของราคาเพิ่มขึ้น 18.25% ภายในช่วง2วันระหว่างวันที่25ถึงวันที่27ตุลาคมและครั้งที่2ราคาเหรียญได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 16% ในวันที่28ตุลาคมและก่อนหน้านี้ในวันนี้ราคาของชิบะได้เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยอยู่ที่ 8% แต่อย่างไรก็ตามระหว่างวันที่27ถึงวันที่28ตุลาคมราคาของชิบะเองก็ลดลงถึง 11.58% เช่นกันตามที่ Whale Stake ได้รายงานว่าจำนวนชิบะที่ถือครองโดยเจ้ามือ 5,000 อันดับแรกและ100อันดับแรกบนบล็อกเชนอีเธเรียมถือชิบะเอาไว้ที่มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 94.2 ล้านดอลลาร์ตามหลักแล้วแม้พวกเขาจะเทขายชิบะจำนวนมากออกไปแต่เจ้ามือก็ยังคงถือชิบะเอาไว้เป็นมูลค่ากว่า122ล้านดอลลาร์หรืออาจจะสูงกว่านั้นและในปัจจุบันราคาของเหรียญชิบะอินุนั้นซื้อขายกันอยู่ที่1275มีศูนย์นำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อค่าเงิน US ดอลลาร์วันนี้ตัวชี้วัด CDC Action Zone ของเราเริ่มกลับเข้าสู่โซนสีเขียวตอนนี้ราคาของเหรียญชิบะนั้นเริ่มที่จะกลับหัวลงมาอีกครั้งในฝั่งตัวชี้วัด MCDX ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเริ่มส่งสัญญาณของเทรนสีแดงเกิดขึ้นมันบ่งบอกถึงแรงซื้อเก็งกำไรที่ค่อนข้างที่จะมากในช่วง7วันที่ผ่านมาเหรียญชิบะอินุนั้นเพิ่มขึ้นมาถึง 27.90% ในช่วง1เดือนราคาของเหรียญชิบะบวกเพิ่มขึ้นมา 15.20% ตัวชี้วัดทางเทคนิคตอนนี้มีแรงซื้อค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ในที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ